ยูสวัสดีครับผมเม้งนะและนี่คือรายการซื้อดีไหมนะครับเป็นรายการที่ผมจะมาช่วยคุณในการตัดสินใจว่าของสิ่งนี้อาจจะเป็นทั้งโมเดลฟิกเกอร์หรือของต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะครับว่ามันน่าซื้อดีไหมเหมาะสำหรับคุณที่กำลังตัดสินใจว่าเอ้ยจะซื้อดีก็ว่ามันน่าจับจองหรือเปล่านะครับผมจะไปเป็นเพื่อนช่วยคุณในการตัดสินใจนั่นเองนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบรายการนี้หรือชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วกด subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์เหมือนเดิมนะฮะผมโอเคสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวโมเดลที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือตัวโมเดลของซีรีส์ Resident Evil ซึ่งเป็น Resident Evil ภาค2 Remake นั่นเองนะครับเป็นโมเดลของ Ada Wong จากที่เห็นภาพนี้นะครับเป็นของค่าย In Left Studio นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเป็นโมเดลขนาดที่1ต่อ6หรือวัดประมาณ 21.6 นิ้วนะครับตัวสูงพอสมควร1ต่อ6เป็นสเกลที่เห็นได้บ่อยสำหรับตัวคนที่เล่นฟิกเกอร์พวกฮอตทอยพวกค่ายต่างๆจะเป็น1ต่อ6ก็ส่วนใหญ่นะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่559 US แปลเป็นค่าเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 17,000 กว่าบาทยังไม่บวกลบภาษีอะไรเวลาตอนเข้าถ่ายนะถ้าเกิดว่าสั่งกับหน้าเว็บอะไรตอนเนี้ยจะมีค่ามาจำอยู่ประมาณ159เหรียญหรือประมาณ 4,000 กว่าบาทอันนั้นเรื่องราคาผมไม่ขอลึกๆนะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องความไม่คงที่อยู่อะไรอยู่นะตอนนี้นะฮะเรามาลองรู้ถึงตัวโมเดลก่อนดีกว่าคือตัวโมเดลตัวเนี้ยเขาชูโรงว่ามันเป็นโมเดลที่สามารถถอดชุดได้ใช่ครับโมเดลเอด้าวองถอดชุดได้และคือถอดแล้วมันก็จะคือลือนะครับผมขอไม่พูดอะไรเยอะดูรายละเอียดภาพไปเลยนะฮะเป็นโมเดลเอด้าวองนะครับถือปืนสไนเปอร์ก็ตามเอกลักษณ์ของในภาครีเมคภาค2เลยนะครับตัวหัวเป็นแบบนี้ถือว่าปั้นออกมาได้สวยนะปั้นออกมาได้เหมือนในตัวเกมพอสมควรนะครับตัวฐานก็จะมีมือซอมบี้หน้าตาสวยอ่ะคือแบบสวยถอดแบบมาจากในตัวเกมเป๊ะเลยนะคืองานปั้นเขาผมบอกตรงๆเลยว่าแบบปั้นได้เหมือนจริงมากคือเหมือนคนมากนะที่ดูนะที่เห็นในภาพนะคือแบบเหมือนคนมากๆจริงๆแล้วใน Resident Evil Remakeภาค2เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีช็อตนี้ช็อตที่เอด้าถือปืนสไนเปอร์2แบบนี้นะครับจริงๆน่าจะไม่มีช็อตนี้หรือแบบมันอาจจะถอดแบบมาจากภาค4ก็ได้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าในข้อมูลของไม่ได้ลงลึกอะไรมากถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้ได้นะครับแต่ว่ารู้แค่ว่าเป็นเอด้าวองแหละแล้วก็ถือสไนเปอร์คือปั้นเหมือนจริงโคตรเหมือนจริงมากๆและคือภาพต่อจากนี้ไปมันจะเป็นภาพตอนที่ถอดชุดของเอด้าวองแล้วนะครับซึ่งผมจะไม่เอาออกมาในคลิปเพราะว่ามันจะติดเหลืองนะแต่ว่าผมจะทิ้งตัวลิงก์โปรไฟล์ของโมเดลนี้ไว้ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับใครสนใจไปกดดูได้ในภาพจะเห็นรายละเอียดมากกว่าในคลิปนี้นะฮะคลิปนี้คือเอามาให้ดูเฉยว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วก็เหมาะกับการลงทุนซื้อหรือเปล่านะโอเคเข้าสู่ช่วงคลายแม็กกันเลยถ้าถามผมว่าน่าซื้อไหมเอาจริงๆ17,000มันเป็นเงินที่ผมว่าโอเคสำหรับโมเดลเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นบัตร1ต่อ6ก็คือตัวสูงอยู่พอสมควรนะครับและดูจากคุณภาพงานแล้วคือปั้นสวยอ่ะปั้นสวยแต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงตัววัสดุนะว่าแบบเขาทำมาจากอะไรแต่ว่าดูจากดีเทลคร่าวๆอ่ะคือสวยสมจริงแล้วก็น่าเก็บนะครับใครเป็นแฟน Resident Evil หรือชอบตัวละครเอด้าเป็นพิเศษหรืออะไรยังไงหรือแบบชอบในซีรีส์ Resident Evil ควรซื้อนะครับควรจับจองถ้าเกิดว่าเงินคุณถึงทีนี้ต้องเข้ามาดูอีกทีว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในไทยแล้วอ่ะค่าราคามันจะแปรเปลี่ยนยังไงหรือเปล่านะฮะในอนาคตก็อาจจะถีบสูงขึ้นนะเพราะว่าบวกภาษีด้วยแล้วอาจจะแบบบวกกับความแรงหรืออะไรนี้ด้วยอันนี้คือผมยังไม่ลงลึกนะเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องการตลาดในเรื่องของโมเดลหรือฟิกเกอร์อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่สนใจแล้วก็เป็นแฟน Resident Evil แล้วก็ชอบตัวละครเอด้าเป็นพิเศษอะไรยังไงก็นี้เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าจับจองเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงถ้าผมมีตังค์ผมก็คงแบบน่าสนใจโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการช่วยตัดสินใจสำหรับคนที่คิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมหรือจะพรีออเดอร์ดีไหมอะไรยังไงนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครบ์กดช่องต่อเม้งด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกในหมวดของเล่นหรือโมเดลชิ้นไหน
ให้ผมเป็นคนช่วยตัดสินใจว่าคุณควรจะซื้อดีไหมเป็นเพื่อนคุณสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับผมหรือถ้ามีของอันไหนที่มันน่าสนใจและอยากให้ผมมาทำคลิปแบบนี้อีกรายการแบบนี้อีกก็ส่งให้ดูในอินบ็อกซ์เพจก็ได้นะครับผมทิ้งดีสคริปชั่นเพจไว้ข้างใต้นี้แล้วเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคอย่าลืมนะครับคลิปนี้100ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอผมได้ใหม่ใน channel ต่อเม้งนะครับ YouTube channel ต่อเม้งนี้อย่าลืมกด subscribe ไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ก็จะแจ้งเตือนคุณหน้าของคุณเป็นอันดับแรกนะครับผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย คือลือเลิศพระเจ้าช่วยนะน่าจับจองถ้ามีสัก10,000-17,000ตอนนี้ก็น่าจะน่าสนใจผมว่านะ